ผมว่าการมีทัศนคติที่ดีครับมันน่าจะทำให้เรามองโลกอีกแบบนึงโลกไม่ได้น่าอยู่อย่างที่คิดแต่ว่าเราจะทำยังไงให้โลกน่าอยู่นันทพลนารอดครับชื่อเล่นชื่อมูลนะครับเป็นหุ้นส่วนบ้านคลับเฮาส์ครับไม่อยากเรียกว่าเป็นร้านอ่ะมันดูห่างเหินยังไงไม่รู้อ่ะใครเข้ามาก็เหมือนแบบเหมือนเพื่อนนะครับกินข้าวบ้านเพื่อนมากินกาแฟบ้านเพื่อนคุยเล่นหยอกล้อกันได้อะไรเงี้ยเลยใช้ชื่อว่าคลับเฮาส์เพราะทุกอย่างครับใช่ทำเองหมดทำเองทุกอย่างจานที่ใส่นี่ก็ปั้นเองครับสาเหตุที่มาที่เนี่ยก่อนหน้านี้มีไวรัลที่แชร์กันในออนไลน์ครับคือถ้าพูดตามตรงเหมือนมันตีลูกค้าครับเกิดขึ้นได้ไงครับพี่ก่อนหน้าที่บ้านเปิดมาสักระยะแล้วอะแล้วเราก็แบบว่ามีบริการแกร็บฟู้ดอะไรเงี้ยครับมองว่าไอ้คำอธิบายเมนูอะไรเงี้ยครับร้านอื่นเขาก็แบบว่าธรรมดาจากที่เป็นคำอธิบายปกติอะไรเงี้ยเราก็แบบหยอกล้อเล่นกับลูกค้าหน่อยดีกว่าเผื่อเขาเข้ามาอ่านแล้วเขาจะแบบสะดุดยิ้มตามเมนูนี้อะไรอะอย่างชาพีชชาอะไรขอร้องอะไรเงี้ยอ๋อชาอะไรขอร้องชาพีชกาโน่มีการนี่การนั่นยำหมูยอร้านเราไม่เหมือนร้านอื่นร้านอื่นผสมแป้งแต่ร้านเราแป้งล้วนยำทะเลไม่รวมบานาน่าโบ๊ทกับไก่เหลืองหมายถึงทะเลบางแสนครับกะเพราเนื้อเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อผู้ก็จริงๆแล้วคิดเองคนเดียวครับพี่พิมพ์ไปแล้วก็แบบบางทีก็ให้น้องดูว่าแบบมันโอเคไหมอะไรเงี้ยก็บอกเอ้ยพี่ใส่เลยไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเราอ่ะบางทีลูกค้าเขาอ่านเมนูเราเขารู้ว่าเรากวนตีนเขาก็จะชิ่งกวนตีนเรากลับมาก่อนเลยก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าแค่แบบโมโหหิวอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะแบบว่ามีมุกยิงเขาไปครับก็แบบขำๆกันไปครับอะไรดีครับโคบูครับโคตัวผู้หรือโคตัวเมียเอาโคตัวเมียนี่ทายในท้องเสือหมดครับเติมที่แดกครับนี่คุณดาวงานไปถึงไหนครับไม่ได้คุยเฉพาะแค่ลูกค้านะก็คุยหยอกล้อกับน้องในบ้านด้วยคุยหยอกล้อกันไม่อยากให้เขาเครียดเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาทำงานแล้วเขาไม่มีความสุขครับกระทบอะไรขนาดไหนกระทบเลยครับจากที่จะต้องมีลูกค้า walk in เข้ามาก็ลูกค้าน้อยลงก็ต้องมาเน้นบริการ delivery คนที่รู้จักเราเขาเห็นเมนูเขาก็บอกต่อว่าร้านนี้อร่อยนะถึงแม้ว่ากำไรช่วงนี้นะครับมันอาจจะแบบว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ยังพออยู่ได้ครับไม่รู้จะเครียดไปทำไมอ่ะรายได้มันอาจจะน้อยลงก็จริงแต่มันมีข้าวให้เรากินมันมีที่ให้เรานอนข้าวก็ไม่อยากจะขายแพงมากเพราะว่าระแวกนี้ก็แบบนิสิตอยากให้เขากินของเราได้ไม่ต้องทุกวันหรอกอาจจะแค่วันเว้นวันก็ได้อะไรเงี้ยครับทุกคนอยู่ได้น้องที่ทำงานที่ร้านอยู่ได้ประคับประคองกันไปก่อนรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็จะเป็นยังไงก็ค่อยลุยกันใหม่ครับแต่ว่าทุกวันนี้พี่ยังมีความสุขดีเหมือนเดิมดีครับตื่นเช้ามาเราได้มีเวลาออกกำลังกายนิดหน่อยหรือวิ่งอะไรเงี้ยครับสายๆกลับมาเปิดร้านมารดน้ำต้นไม้มาจัดของชงกาแฟกินดูนั่นดูนี่ไปอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วครับแม้สถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามข้างในจิตใจเรายังแข็งแรงดีครับเหตุการณ์ข้างนอกไม่สามารถทำอะไรพี่ได้ใช่ครับบางทีมีรุ่นน้องเห็นเขาแบบว่าไม่สบายใจครับบางทีเราก็ทักไปบอกเขาแบบบางทีมันอาจจะอยู่ที่เราคิดแบบนี้ก็ได้นะเราต้องคิดแบบนี้นะเราไม่มีความสุขแบบนี้เราลองคิดแบบนี้สิจะบอกว่าถ้าเราคิดให้มันดีอ่ะให้มันฮีลตัวเองเหมือนแบบว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวทำใหม่ก็ได้ลองสู้ใหม่ลองไปปรึกษาใครที่เขาแบบพอจะช่วยเราได้หรือว่าใครก็ได้ที่แบบสามารถฮีลเราได้หรือเราจะฮีลด้วยตัวเองก็ต้องเริ่มจากที่เราคิดดีก่อนผมไม่รู้ว่าคนอื่นทัศนคติเป็นยังไงวิธีการคิดเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการคิดของผมก็คือแบบนี้ก็คือมองโลกในแง่ดีไม่เคยติดลบกับทุกเรื่องก่อนอยากให้ทุกคนสู้ๆครับขอบคุณมากครับครับ